อย่างที่บอกไปนะตอนต้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้6เมษายนของทุกปีเนี่ยนอกจากเป็นวันหยุดราชการแล้วนะยังมีความสำคัญอีกด้วยนะครับเป็นวันจักรีหน่วยงานภาครัฐเองได้จัดกิจกรรมรำลึกนะครับระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1ปฐมบรมราชวงศ์จักรีที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรีที่จังหวัดลพบุรีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านอัมพลอังคภากรกุลได้ไปเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในวันจักรีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีครับเมื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ